บางคนเนี่ยยูทูบเบอร์บางคนรอโอกาสเลือกที่จะรอโอกาสถ่ายคลิปเล่นๆปุ๊บเอ๊ะรอคนมาเขาเรียกว่าอะไรแบบมาติดต่องานแล้วค่อยทำจริงๆแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคุณเชื่อในโอกาสคุณเชื่อได้แต่อย่าเชื่อมากเกินไปถ้าเกิดคุณเชื่อในโอกาสมากเกินไปคุณจะกลายเป็นคนกระจอกนะฮะขี่เล่นเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเคนน้อยลอยลีบตุ๊กตาต้องทำเลยครับผมสวัสดีครับผมเคนน้อยร้อยลีลานะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับถามเลยครับครับเดิมเนี่ยเห็นเคนน้อยร้อยลีลาอยู่ในวงการแล้วเนี่ยครับแต่เห็นมาจับ YouTube จริงๆจังๆเนี่ยได้ประมาณ3เดือนถึงไหมโอ้ยเกินครับคือจริงๆอ่ะผมจริงจังตั้งแต่แรกแล้วครับตั้งแต่ทำ YouTube เลยครับผมตั้งแต่ปล่อยผลงานแรกเลยใช่เราเอาเวลาที่เราว่างเนี่ยมาทำ YouTube ช่องเลยครับเคน้อยร้อยลาครับผมเสิร์ชใน YouTube นะฮะคำว่าอะไรฮะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษสระเอคอควายนอหนูนอหนูไม่โทออ่างยอยักษ์รอเรือไม่โทออ่างยอยักษ์รอลิงสระอีรอลิงสระอาพอใจหรือยังครับคุณแชมป์ครับโอ้ยคุณพี่ผมเจอเลยมีมั้ยแบบตัวจริงตัวปลอมอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่เคน้อยร้อยลาจะไม่มีตัวจริงตัวปลอมเพราะว่าคนเขาจะจำหน้าผมได้เพราะส่วนใหญ่คนเขาจะเรียกจ่าพนมจ่าพนมส่วนใหญ่เคน้อยจะไปเหมือนคนอื่นงี้ซะมากกว่าอย่างเงี้ยบอกพ่อหน้าผมถูกออกแบบมาเพื่อรับตีนโดยเฉพาะหน้าออกแบบใครเป็นคนออกแบบครับพ่อและแม่ฮะหรือว่านักมวยฮะสมัยต่อยมวยนักมวยออกแบบให้ฮะเตะซ้ายเตะขวามันก็เข้ารูปเองครับผมก็มีช่องเคน้อยร้อยลีลาใช่ก็ทำไมถึงมาทำยูทูบครับเอาเหตุผลหลักเลยนะเอาจริงๆนี่เหตุผลที่หนึ่งคือเราชอบละเราชอบที่จะเล่นตลกบางคนฝืนตัวเองนะวัยรุ่นอย่าไปฝืนตัวเองบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแบบนี้บางคนเกิดมาเพื่อเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะบางครั้งก็มีนะท่านผู้ชมนะใช่อย่างบางคนเนี่ยชอบเฮ้ยชอบผู้ชายคนนี้ชอบไอดอลคนนี้ผมอยากเป็นแบบพี่อย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ดีนะครับผมเราจะต้องหาอะไรที่เป็นต้นฉบับของตัวเองก่อนอันดับแรกนั่นก็คือการค้นหาตัวเองให้พบพอค้นหาตัวเองพบเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยเริ่มทำคือการเริ่มทำคือการฝึกฝนท่านผู้ชมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคลิปแรกเนี่ยของผมทำสมมติผมทำคลิปแรกออกมาเป็นเพลงแล้วกันอะสมมติผมทำเพลงนี้ออกมาปุ๊บเรารู้แล้วว่าเอ้ยกระแสตอบรับมันเป็นยังไงคนชอบแบบไหนคนไม่ชอบแบบไหนและเราชอบแบบไหนเราชอบแบบไหนแล้วก็เอาไปอะแดปต์ตามแนวทางที่คนอื่นชอบด้วยและเราชอบด้วยแต่อย่าลืมทิ้งกรอบความเป็นตัวเองไว้ครับผมไม่ได้สักแต่ชอบแล้วก็ทำไม่ได้สักแต่ชอบแล้วก็ทำเรียกว่าดูเอาง่ายๆคือดูฐานแฟนคลับเราด้วยถูกต้องดูฐานแฟนคลับฐานทุนทรัพย์บางคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยผมไม่มีต้นทุนในการทำคลิปผมไม่มีต้นทุนในการถ่าย MV จริงๆมันไม่เกี่ยวครับต้นทุนคือตัวของคุณเองนะฮะต้นทุนคือตัวของคุณเองนั่นก็คือบางคนคลิปแบบเรียวๆเลยเคยเห็นไหมพี่คลิปไม่ได้โปรดักชั่นอะไรมากถ่ายง่ายๆแต่ดังมันก็มีแต่อย่างบางคนมาถึงลงทุนเลยและดังก็มีไม่ดังก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำคลิปวิดีโอหรือการจะทำเพลงนะฮะเราจะต้องใช้งบพอประมาณใช้งบพอสำหรับที่ตัวเองจะจ่ายได้ครับผมแล้วเราความชอบเราคืออะไรวะอย่างความชอบของผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมจะชอบเล่นตลกละหนึ่งเลยเล่นตลก2เอนเตอร์เทนเนอร์สามผมเป็นคนชอบพูดเป็นคนพูดเยอะใช่ก็เลยแบบลองมาทำรายการสิในรถนี้มีผีนะหรอฮะในรถนี้มีผีนะในอะไรนะในรถนี้มีผีนะครับในรถนี้มีผีครับเฮ้ยผีอะไรเฮ้ยเล่นไม่ได้ออกเสียงไม่ได้มึงผีอะไรโธ่เอ้ยคุณแชมป์โอ้ยุคสมัยนี้เขาเล่นกันมุกแบบโบ๊ะบ้าแล้วสมองมันต้องไวพดเพชรสุพรรณเฮ้เอาถูกเลยนี่หว่าผิดก่อนต้องผิดก่อนเอาไหมเออทำปุ๊บไวพดเอ้าไม่ใช่ทำปุ๊บตอบปั๊บเอาไปทำปุ๊บขนเพชรพี่เล่นกับกันน่ะผมชงแล้วพี่ก็ชงไม่ได้ผมชงแล้วพี่ต้องตบสิปะโถคุณแชมป์อ๋อมันเป็นศาสตร์เลยนะเนี่ยมั่วไม่ได้แล้วเนี่ยใช่ครับผมคือเอาง่ายๆคือเป็นเหมือนกับว่าเหตุผลหลักเนาะครับความชอบมีอะไรไหมครับนอกจากความชอบความชอบหลักๆเลยคือการฝึกฝนอย่างเดียวผมเชื่อในการฝึกฝนคุณอย่าไปคิดถึงโอกาสนะอันนี้ต้องบอกก่อนบางคนเนี่ยยูทูบเบอร์บางคนรอโอกาสเลือกที่จะรอโอกาสถ่ายคลิปเล่นๆปุ๊บเอ๊ะรอคนมาเขาเรียกว่าอะไรแบบ
การติดต่องานแล้วค่อยทำจริงๆแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคุณเชื่อในโอกาสคุณเชื่อได้แต่อย่าเชื่อมากเกินไปถ้าเกิดคุณเชื่อในโอกาสมากเกินไปคุณจะกลายเป็นคนกระจอกนะฮะต้องบอกก่อนเหมือนรอโอกาสจริงๆแล้วเนี่ยในยุคสมัยนี้คุณต้องสร้างเองแน่โอกาสสามารถสร้างเองได้ด้วยต้นทุนรอบตัวของคุณอย่างกล้องโทรศัพท์คุณมีกล้องโทรศัพท์เครื่องเดียวคุณสามารถทำให้คนเขาเรียกว่ามาดูคุณได้อะคุณจะต้องทำยังไงให้คนมาสนใจเราคุณจะพรีเซนต์ตัวเองยังไงพรีเซนต์กิจกรรมที่คุณจะทำเนี่ยยังไงให้คนอื่นชอบเพราะฉะนั้นโอกาสสร้างเองได้เราไม่ต้องไปรอครับอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปถามเรื่องเทคนิคละนี่เคนน้อยพูดมานี่เป็นเทคนิคดีๆใช่ครับผมแต่บอกก่อนเลยคนที่ดังๆหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยอย่างตัวผมนี่ผมถือว่ามีชื่อเสียงในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นใช่ผมก็พอจะเรียนรู้มาว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรารอโอกาสไม่ได้นะโอกาสบางทีมันวางอยู่ตรงนู้นเราทำไปเรื่อยๆกับเราเดินไปหามันแรกๆอาจจะมีพลาดบ้างไปไม่ถึงบ้างแต่อย่างน้อยเราก็รู้ตัวเองว่าเริ่มเข้าใกล้ไปทีละนิดใช่ไปยังบางคนทำใหม่ๆรู้สึกท้อตรงที่ว่าไม่มีคนดูแรกๆเลยรู้สึกท้อมากที่ไม่มีคนดูแต่พอเราทำเรื่อยๆทำทีๆทำบ่อยๆว่างก็ทำไม่จำเป็นต้องทำเป็นตลอดเวลาว่างก็ทำพยายามรักษากระแสต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าฐานแฟนคลับรู้สึกอยากติดตามพอเราการที่เราเขาเรียกว่าสร้างโอกาสเนี่ยมันไม่ได้แค่รอโอกาสไม่ใช่ว่าสร้างโอกาสเพื่อรอโอกาสไปถึงอย่างเดียวนะระยะทางที่เราสร้างโอกาสเนี่ยเราจะได้ฐานแฟนคลับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเช่นสะสมเนาะใช่มันจะสะสมไม่มีเงินมีเงินก็เสกไม่ได้เนาะถูกต้องแบบนี้เนาะเราจะสะสมไปเรื่อยๆอย่างเช่นถ้าสมมติทำคลิปแรกขึ้นมาสมมติว่าผมทำคลิปแกล้งพี่แชมป์เนี้ยอ่ะผมเผาบ้านพี่แชมป์ผมมีแฟนคลับซื้อบ้านให้คืนด้วยนะสมมติว่าผมเผาบ้านพี่แชมป์ผมมีแฟนคลับปุ๊บมา3คนเงี้ยอย่างน้อยมันก็เพิ่มพอเราทำคลิปที่2 3คนเนี่ยดูเราแน่ๆอยู่แล้วถ้าเกิด3คนที่ชอบเราเนี่ยดูเราแน่ๆอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิด3คนนี้แชร์ออกไปบอกต่อออกไปก็มีคนอื่นเข้ามาดูอีกพอมีคนอื่นเข้ามาดูอีกมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะยิ่งทำเยอะยิ่งแตกฉานเยอะมีทั้งเขาเรียกว่าการดูเนี่ยยิ่งทำเยอะยิ่งแตกฉานเยอะและประสบการณ์ยิ่งเยอะอย่างเช่นผมทำเพลงแนวเนี้ยผมทำเพลงแร็ปสมมติว่าผมทำเพลงแร็ปทำเสร็จปุ๊บผมได้สกิลใหม่เลยผมได้สกิลใหม่ติดตัวนั่นคือสกิลการแร็ปพอเรามีสกิลการแร็ปปุ๊บเราก็มาดูคอมเมนเตเตอร์ก็คือกลุ่มคนดูนี่แหละเขาจะมาดูว่าเฮ้ยพี่แร็ปเร็วไปนะฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ยพี่แร็ปดีมากเลยเฮ้ยพี่ชอบดนตรีแบบนี้เฮ้ยพี่ดนตรีแบบนี้ไม่เข้าปุ๊บนี่แหละสิ่งพวกนี้คือการฝึกฝนตัวเราเองล่าสุดเพลงอะไรครับล่าสุดเพลงที่ผมทำไปเมียหลวงหวงผัวฮะเป็นเล็กเก้ไหมเมื่อกี้ผมแอบฟังนิดนึงใช่ครับเป็นเล็กเก้อันนั้นคือเมียหลวงหวงผัวนี่เป็นพาร์ทต่อของเพลงเมียน้อยคอยรักนะฮะเพลงเมียน้อยคอยรักนี่ตอนเนี้ยไม่ได้ดังในกลุ่มแร็ปเปอร์นะก็ต้องบอกก่อนมันจะไปดังในกลุ่มรถแห่เห็นไหมอย่างที่บอกเอ้าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ใช่ไหมมีแร็ปเปอร์คนไหนบ้างที่เล่นงานรถแห่ไหมมีใช่ไหมใช่มีน้อยใครจะไปรู้เราเฮ้ยกลุ่มที่ชอบเราจะเป็นกลุ่มนี้นะฮะใช่ก็สุดท้ายนะครับก็ฝากถึงน้องๆที่ผ่านเข้ามาในโครงการนิดนึงครับครับผมสำหรับการเริ่มต้นเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยครับครับอยากจะฝากน้องๆ นะครับผมสำหรับใครที่มีความฝันหรือว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมเริ่มทำเลยฮะเริ่มเลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมเริ่มทำดีที่สุดเริ่มทำคือการฝึกฝนนะฮะทำไปด้วยทุนทรัพย์ที่ตนเองมีนะฮะอย่างเช่นอาจจะเริ่มต้นด้วยโทรศัพท์ลงทุนด้วยโทรศัพท์ไปก่อนถ่ายไปก่อนโทรศัพท์สมัยนี้ก็คมชัดพอๆกับกล้องแล้วนะฮะเราก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายไปตัดต่อไปฝึกตัดต่อมันจะเป็นวิชาติดตัวของเราซึ่งไม่ยากเนาะซึ่งไม่ยากครับผมมันเป็นอาชีพได้สู้ๆไว้รุ่นก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรให้เคนน้อยมากนะครับวันนี้ผมมีหินมงคลครับหินมงคลร้อยหินมงคลหินมงคลนะหินมงคลปกติผมชอบหินมะพร้าวอันนั้นมันหินมะพร้าวครับผมไม่ทันแน่เลยไม่ทันนี่ต้องฝึกกันนะก็มีหินมงคลมีประกอบด้วยลาวาสโตนนะครับแล้วก็Black Onyx ซึ่งประเทศไทยมีแต่ลาวาไม่มีแล้วก็ลาวาสโตนเฮมาไทมี Infinity Stone เปล่าอันนั้นมัน
ในเรื่องฮอกวอตส์ครับอันนั้นมันทานอสก็มอบให้เคนน้อยครับครับผมปากขอบคุณครับขอบคุณครับเข้ามาอันนี้กะว่าข้อมือเคนน้อยเนี่ยเนี่ยพี่ลอยเนี่ยกะแล้วว่าเล็กเนี่ยดูรู้ว่าเล็กเล็กเนี่ยแค่นี้ดูดิอ๋อเล็กมันไม่ได้อยู่ที่ข้อมือพี่แชมป์มันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่ข้อเอวเอาออกได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ก็โอเคครับก็วันนี้ก็ขอบคุณเคนน้อยร้อยริรามากมากครับขอบคุณมากครับอย่าลืมไปฟังเพลงเมียน้อยคอยรักด้วยนะจ๊ะเมียน้อยคอยรักเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยแน่แน่ขึ้นไว้ตรงนี้เห็นไหมโทรศัพท์ก็ทำได้เยอะเยี่ยมซื้อได้เยอะอันนี้ลงทุนมากโอเคอันนี้ลงทุนมากซื้อรถคันล้านกว่ามาเพื่อมาเพื่อถ่ายคลิปเมื่อถ่ายคลิปเดี๋ยวว่าจะขายต่อแล้วสุดยอดมากผมว่าตอนแรกผมว่าจะซื้อดวงจันทร์ไว้ให้หมาไปเดินเล่นก็อ๋ออีกนิดนึงทางทีมงานของเราก็ไม่มีอะไรให้มากครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นค่าดาวรถ BM โอ้โหให้เคนน้อยไปดาวรถ BM ขับเล่นครับผมขอบคุณสําหรับ BM ค่า BMX นะฮะขอบคุณมากฮะช่วงนี้อยากปวดน่องนะฮะโอ้ขอบคุณมากครับคุณครับขอบคุณครับโอเคเนาะอันนี้ให้จริงป่ะเนี่ยให้จริงเฮ้ยก็เป็นค่าเลี้ยง KFC ให้ตังค์เห็นมั้ยเป็นยูทูบเบอร์ได้ตังค์รู้ดิเป็นตังค์รู้สิดี2แล้วนะล่ะโอเควันนี้ผมแชมป์แมงโก้กับเคนน้อยร้อยแล้วก็ลาไปก่อนลาไปก่อนครับโยโย่ชิคกี้พายโยเยียวเยียวชิคกี้พายโยป๊า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 